ส่วนตัวหนูก็คือตื่นเต้นมากที่ได้มารายการนี้หนูก็ดีใจมากๆที่ได้มาครั้งแรกเลยค่ะค่ะส่วนไม่คำนั้นไปอยู่บนหัวพี่เวงพ่อส่วนผมเขินมากเลยครับที่ได้เจอทุกคนในวันนี้หนูล่ะเชี่ยความจริงทำอะไรความจริงทำอะไรหนูหนูและนี่คือคำต้องห้ามกับโยชินัทแนนให้ทุกคนแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าเริ่มจากหนูเนาะสวัสดีค่ะน้องแนนนะคะหรือว่าน้องนีค่ะสวัสดีค่ะโยชินะคะเรนดาธนพันธ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนันนิสาหรือว่านัทสะบัดแปลงนะคะสวัสดีครับสิ่งตอบรับทุกคนไงอ๋อค่ะวันนี้นะน้องๆก็คือแบบน่าจะเคยดูรายการเรามาแล้วใช่เคยดูคลิปไหนมาครับล่าสุดดูฮิวี่มาค่ะใช่ไม่ต้องเชื่อมนี่คำต้องห้ามนู้นคำต้องเชื่อมอันนั้นยกกำลังอันนี้เทพีลาสรุปเคยดูไหมไม่เคยละค่ะไม่เคยดูไม่ซ้อมได้ได้ได้นะเดี๋ยวทำได้โอเคอ่ะโยชิเคยดูไหมเคยดูเคยเล่นไหมยังไม่เคยเล่นแต่เคยดูส่วนหนูเคยเล่นนี่ซ้อมมาแล้วบอกเลยว่าเขาจะมีคำอยู่บนหัวเราตายยังยังไม่ได้เล่นเพื่อนอ่ะจะล่อให้เราแบบจะพูดคำบนหัวให้ได้ประมาณถูกไหมพ่อถูกค่ะลูกไอพวกสอนนี่แหละตายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวชอบแบบนี้มี energy เสียงแบบเสียงทั้งหูดิใช่ค่ะพ่อเราพูดกันเรื่องความสวยความงามดีกว่าเพราะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็สวยๆงามๆกันทั้งนั้นค่ะบอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองที่ให้ดูออร่าแบบนี้ได้ไหมครับค่ะถ้าอยากปังทั้งหน้าออร่าทั้งตัวนะคะก็ต้องออร่าแบงคอกค่ะเพราะเขานะคะมีโบนิวค่ะโบเกาหลีสายพันธุ์ออริจินอลจบทุกปัญหาหน้าที่กังวลเลยนะคะเติมได้หลายจุดไม่ว่าจะหน้าเรียวนะคะหรือว่าจะเป็นริ้วรอยค่ะคือคุณภาพแบบออริจินอลในราคาย่อมเยาแบบตึงไวตึงนานไม่ดื้อโบค่ะต้องเลือกออร่าแบงคอกที่ได้มาตรฐานและเติมกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะสามารถให้คำปรึกษาละเอียดประเมินแบบเคสต่อเคสให้สวยจึ้งในราคาที่คุ้มค่าค่ะจะสวยทันทีนะคะก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดค่ะเลือกโบนิวที่ออร่าแบงคอกค่ะคุ้มค่าปลอดภัยเห็นผลจริงปากทางหน้าออร่าทั้งตัวแบบโยชิได้เลยค่ะทุกคนส่วนตัวนั้นนะคะใครบอกว่าอยากปรับรูปหน้านะคะที่ออร่าแบงคอกเนี่ยก็เคยไปทำมาด้วยค่ะมีทั้งสารเติมเต็มจากเกาหลีอย่างของเนรมิตนะคะซึ่งสารเติมเต็มที่เขาเรียกปกติเขาจะเรียกศัพท์เทคนิคที่ทุกคนรู้แล้วคือฟิลเลอร์เพราะสามารถเติมเต็มได้ทุกจุดทั่วใบหน้าอย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้นานด้วยค่ะเพราะเนรมิตทำให้คุณได้สวยทุกจุดดุจเนรมิตค่ะตอนเด็กพี่ก็รู้จักนะอะไรครับอะไรคะเคยไปแดนเนรมิตไหมคนละเนรมิตพ่ออันนั้นสนุกอันนี้ไม่ได้แบบอันนี้ที่หน้าและที่ตัวโอเคไปเล่นเกมกับสาวๆกันเลยครับค่ะป่ายากมาก1 2 3พวกเราก็ล้วนแต่เคยมีแฟนกันมาแล้วทั้งนั้นอ๋อพูดเรื่องความรักดีมั้ยครับดีมั้ยกล้ามั้ยขอความรักหรอได้ค่ะแนนกล้ามั้ยหนูสาวโสดอยู่แล้วแนนถ้ามีแฟนเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมีเยอะค่ะเยอะๆค่ะชอบแบบนั้นหรอตายแล้วไปเลยป่าเอาแล้วพี่เหวงเข้าฟอร์มละพี่เหวงเข้าฟอร์มละกูยังไม่เล่นเลยมันรู้สึกยังไงพ่อเวลาเราเป็นเจ้าของรายการแล้วตายคนแรกเลยรู้สึกแบบเดิมไงเป็นหลายทีแล้วไม่เอางี้หนูว่าเนี่ยเหมือนเนี่ยเราคุยเรื่องความรักแล้วต้องถามก่อนว่าเวลาที่เราจะเกิดความรักเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรบ้างเช่นหนูว่ารวยนิสัยฉันชอบคนสูงหล่อมาก่อนเลยต่อเลยขอไม่ของแกขอเป็นพยางเดียวแบบเลิศไปเลยฉันไม่ดีแกนะจะให้ตายตรงนี้เลยหรอพยางเดียวช่วยกันก่อนพยางเดียวที่บอกทุกอย่างนะเชิญเอางอพยางเสียวถ้ามีคำนี้กูก็ยอมตายอ่ะดิเอออ่ะพี่เติร์ดค่ะพี่เป็นคนติดแฟนคำเดียวเวลาหนูหรอหล่อคือแกจะต้องเลือกถ้าแกจะติดใครนี่ต้องติดจากอะไรติดจากอะไรติดจากอะไรเฮ้ยโอ้สเต็ปตะกี้จบต้องแบบนี้จบแล้วกูฆ่าน้องเต็งทำไมล่ะจะบอกเขาห้ามฆ่าตัวเองต่อโอเคต่อ
ชอบกินแซนด์วิชไหมหนูชอบหมูมากเอ๊ะหนูจะพูดแซนด์วิชแบบหมูหรือว่าแซนด์วิชจริงไม่ใช่แซนด์วิชจริงแซนด์วิชจริงพี่กำลังงงว่าหมูไหนวะแต่หนูถามหน่อยสมมติหนูสองคนพี่ว่าใครสวยกว่ากันดูไม่ออกเลยงดงามทั้งคู่หนูอันนี้หนูน่ารักปะน่ารักงั้นหนูน่ารักเหมือนกันจำอันนี้ที่เราไปอันนี้แล้วกันนะปะไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเลยจำได้เราไปอ่าวมาหยาด้วยกันนะปะค่ะมันจึ้งพี่ก็ไปอ่าวมาหยาปะมันปังหนูบอกเลยว่าวิวแม่งโคตรฮงอ่ะรู้ปะมันเป็นหาดทรายขาวแล้วมันก็เป็นแบบว่าวิวโอ้โหโคตรฮงอ่ะพาหมาไปไหมแต่เราพวกหนูมีแฮชแท็กกันอย่างเช่นโยชิมาทำไมพี่นัทมีอะไรนะปังมากพี่นัทเฮ้ยยอมแม่มึงนะปังหรอเดาก่อนใช่พี่เอาแบบแค่เดี๋ยวเธอหัวหัวยุ่งยอเอาละโยเก่งอ่ะพี่เขารู้แล้วเฮ้ยยังไม่รู้หลอกล่อไปก่อนงดงามเป็นอีกคำหนึ่งหลอกล่อไม่ใช่หลอกล่อไปก่อนโยชิครับค่ะเคยไปห้างสรรพสินค้าแถวนี้ไหมครับเคยค่ะที่ไหนครับอ๋อไม่เคยค่ะหนูเคยหรือไม่เคยครับน่าจะไม่เคยค่ะเพราะที่ไกลจากบ้านหนูรู้จักเขาใหญ่ไหมรู้จักค่ะเคยไปไหมเคยไปทำอะไรตรงนั้นครับไปดูภูเขาไปกันเลยโอ้ยคำว่าอะไรครับสวยถูกคำว่าอะไรครับเที่ยวเหรอคะมองกล้องตอบเลยเที่ยวไม่ถูกเขาใหญ่มีใหญ่ไงน้องใหญ่นี่เริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้วนินแฟนฮะคะยังไงต่อหลังจากเนี้ยเราก็เริ่มได้เลยค่ะแล้วยังไงต่ออ่ะจบแล้วไงต่อไม่มีค่ะไม่มีงานต่อปะเฮ้ยกลับไปหรอว่างโอ้ยไม่เรามาพูดถึงเรื่องความการดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่าพูดได้แต่ห้ามแซวพี่กับพี่เวกไม่แซวเราจะไม่แซวเราจะเนาะไม่แซวพี่กลัวอะไรกลัวพี่จะ50แล้วอ่ะพี่จะ40แล้วไงโยชิครับค่ะเคยไปแดนนีลามิดไหมยังไม่เคยค่ะแต่อยากไปอยู่อยากไปลองอะไรหรออยากไปเล่นอะไรอ่ะอยากไปดูว่าจะสวยไหมไม่สวยดิโยที่นั่นน่ะมาไปยังไงคะพี่แนนไม่สวยดิโยที่นั่นน่ะมาไปยังไงคะพี่แนนเครื่องเล่นต้องเยอะแยะโยชอบเล่นไหมมันเป็นยังไงมันก็แบบระวังเขานะระวังถ้าพูดถึงเรื่องสวนสนุกเราเคยไปที่ไหนด้วยกันนะไม่จำไม่ได้อ่ะแล้วสวนสนุกไทยมีชื่ออะไรบ้างมีดีมโบดีมโบลูดีมโบกับต้องไปสอนเขาดีมโบกับสวนสยามหนูว่าไหนสนุกกันหนูชอบสวนสยามทำไมอ่ะไม่รู้รู้สึกว่าเดี๋ยวบอกนะเพราะมีทะเลกรุงเทพใช่ได้เล่นน้ำด้วยได้เล่นสวนสนุกด้วยพูดแล้วค่ะใครพูดพูดอะไรพูดว่าอะไรได้เล่นน้ำได้เล่นสวนสนุกไม่รู้รู้สึกว่าเดี๋ยวบอกนะเพราะมีทะเลกรุงเทพใช่ได้เล่นน้ำด้วยได้เล่นสวนสนุกแกะมาตายพี่เวงครับอะไรพี่เวงไปเติมฟิลเลอร์ตรงนี้มาเหรอไม่ตรงนี้ตรงหน้าผากอ่ะมันไม่สามารถฟิลเลอร์ได้อย่าเอาเรื่องทางนี้มาคุยผมนะครับหนูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเติมหน้าเลยรู้เวลาเรามีริ้วรอยเราต้องเติมด้วยเฟอร์ลิงมันจะหลอกข้าตัวใช้หมอนั่งมาที่แนนค่ะสมมติว่าพี่มีไพ่อยู่ค่ะแล้วพี่กลับด้านมาด้านนี้เกิดอะไรขึ้นสนุกแล้วถ้ามาด้านนี้เกิดอะไรขึ้นคำต้องห้ามปกตินี่ชอบแบบกินปลาลับปลาแจ่วปะชี้เลยคำว่าอะไรวะคำว่าอะไรครับมันปลาสุดยอดอ้าวเซลพี่เฉลยให้เธอแล้วด้วยโอเคคำว่าอะไรครับกลับปะคะเฮ้ยเริ่มละไม่รู้อะคำนี้คำว่าโบเฮ้ยหนูเริ่มเข้าใจแล้วคือต้องฟังดีๆว่าเพื่อนบางทีมันชอบพูดคำที่มันอยู่ในนี้มาเลยหรือไม่เราสามารถหลอกให้เขาคิดว่ามันเป็นคำอื่นก่อนก็ได้ใช่เราไปจองเล่นงานทีเพิร์สมาออร่าแบงคอก1 2 3ออร่าแบงคอกหน
ึงดึงดึงออร่าแบงคอกหวานอร่อยกลมกล่อมอยู่เสมอเฮ้ยทั้งนี้เรามาคุยเรื่องของกินกันมากดีกว่าคุยเรื่องของกินเอาสิกระเทยต้องกินถ้าเรารู้จริงนะรู้ไหมกระเทยต้องกินเกลือมันก็เป็นกระเทยมันก็เค็มหมดดิคะเอ้าทำไมอ่ะไม่เวลาแม่ชอบรสชาติอ่ะแม่ชอบอะไรนำเผ็ดนำชอบเปรี้ยวนำไหมหวานนำอะไรชอบเปรี้ยวนำไหมเสี่ยวนำชอบอะไรนำผู้ชายที่จะมานำเธอมันต้องมีความเป็นไงหล่อนำหลังจากนั้นน่ะหล่อนำเสร็จแล้วเป็นไงโยชิแล้วไงเดี๋ยวดิไม่อ่ะเดี๋ยวโยชิเดี๋ยวก่อนอธิบายพี่เวงมา3คำครับหล่อโยชิพูดเองนะอบอุ่นเออน่าคบหาค่ะถูกต้องแนนครับค่ะสมมุติว่าพี่ไปร้านค้าแห่งหนึ่งพี่ซื้อปลาเค็มมา2ตัวแต่เขาให้มา3ตัวทำไมใจดีเดี๋ยวหนูว่าเค็มนะแต่จริงๆหนูชอบกินยำนะยำปลาเค็มอ่ะอุ๊ยพูดแล้วอยากกินยำเออมาห้ามอะไรหนูหรอพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรแต่จริงๆหนูชอบกินยำนะยำปลาเค็มอ่ะอุ๊ยพูดแล้วอยากกินยำเออพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรว่าอะไรนะหนูชอบกินยำปลาเค็มออกมีหน้าเกลืออยู่นั่นแหละเกลือน้ำเกลือนี่เฮ้ยคราวหน้าออกลิปสติกลิปอิดรสเค็มไหมทาแล้วแบบโซเดียมไม่เข้าปากแนนค่ะพี่เวงเคยพี่เวงบางทีขับรถแป๊บแป๊บขับรถก่อนขับรถก่อนเคยขับรถไหมขับรถไหมเคยค่ะประกันคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองหนูมันง่ายจังวะมันไม่ง่ายหรอกพี่คิดต้องนานหน่อยว่าจะได้กินอะไรพี่เหวี่ยงครับครับผมพี่ว่าโยชิชอบกินอะไรชอบเทข้าวทิ้งมันเลยผอมแบบนี้เนาะโยชิโยชิสมมุติว่าเราไปเดี๋ยวๆขอไปซื้อขอสักทีก่อนได้ไหมไปซื้อปลาเค็มผมขอสักทีนิดนึงได้ไหมครับน้องอาจจะรู้แล้วแต่ภาษาไทยอาจจะขอพิสูจน์ภาษาไทยกับน้องหน่อยเทอะถ้ารู้แล้วต้องไม่กลัวเลี่ยงได้อ่ะเทเทคนิคนี้นะครับคุณผู้ชมบ้าคะแนนนะครับไม่ใช่ก็น้องรู้แล้วอ่ะเทถูกป่ะในการผันเสียงถูกป่ะใช่ค่ะถูกค่ะอืมไหนลองผันซิให้หนูต่อเหรอแล้วแต่เธอผันน่ะเบ่งอ่ะเทไปตายไปตอนเพื่อนอุ๊ยไม่รู้เลยเนี่ยหนูอยากช่วยเหรอเทมองกล้องแล้วตอบเลยครับแบบมั่นใจมันจะเกี่ยวอะไรกับเทวะโยชิเร็วเทไปผมไม่รู้ครับผมยอมอ๋ออร่อยจริงด้วยเปรี้ยวยำเออจริงเมื่อกี้เธอกินอะไรยำปะใช่เมื่อกี้เธอเป็นยำเล่นสองคนเลยทีเดียวให้น้องๆพูดก่อนส่วนตัวหนูก็คือตื่นเต้นมากที่ได้มารายการนี้หนูก็ดีใจมากๆที่ได้มาครั้งแรกเลยค่ะค่ะส่วนไม่คำนั้นไปอยู่บนหัวพี่เวงบ้าส่วนผมก็เขินมากเลยครับที่ได้เจอทุกคนในวันนี้หนูล่ะเชี่ยทำจริงทำอะไรทำจริงทำอะไรหนูล่ะหนูจะไม่ได้ไงวะอ่ะพูดก็พูดนะหนูมารายการหนูเขินนิดนึงนะครับมันแบบเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าคิดคำเก่งโย่ลูกหนูหรอหนูล่ะก็เหมือนพี่นัทค่ะรู้สึกเกรงต้องคิดนิดนึงเนาะโยชิครับค่ะสมมุติว่าเราไปร้านค้าแห่งหนึ่งค่ะแล้วเจอชายหนุ่มในฝันเลยเราจะทำยังไงครับก็อาจจะส่งสายตาค่ะแล้วเขาส่งกลับมาก็ชูดแนนถามพี่สิแนนถามพี่ที่บอกว่าชอบไปเที่ยวพี่เติร์ดไปทำอะไรนะคะไปกับภรรยาไปเที่ยวภูเขาไม่แล้วถ้าเกิดเราไป on the floor อ่ะเที่ยวผับอ่ะดื่มไหมดื่มแอลกอฮอล์ใช่ครับหนักเลยเหรอคะพอสมควรครับเวลาเมาแล้วถ้าเกิดเพลงพื้นหูดซิบพื้นหูดซิบเนี่ยขึ้นมาอย่างทำไงคะเพลงอะไรวะหรือรูปแต่งหน้าครับแต่งหน้าค่ะขอโทษนะขอโทษนะแนนแต่หนูขออันเนี่ยจะจบรายการเดี๋ยวเราถ่ายอันนี้ด้วยกันเนาะแบบว่าไอเพลงเนี้ยติดโฟนติดโฟนมันกำลังมาเคยดูไหมพี่เต้นเป็นไหมคะ
พี่อายพี่ไม่ค่อยกล้าพี่เขินค่ะเดี๋ยวหนูสอนเต้นให้ได้ค่ะนัดครับค่ะว่าไงคะพูดมาเลยค่ะพี่อันนี้คือรอยของคนมีอายุหรือว่าคือหน้าหนูมากเลยเหรอคะไม่ไม่รอยสองแมทลอยตากูมาเลยโยชิถามพี่ได้ค่ะแต่หนูว่าพี่น่าจะรู้แล้วแหละไม่รู้ครับหนูน่ารักไหมคะพี่เขินครับเคยเห็นหนูเต้นไหมคะไหนออกเสร็จให้ดูหน่อยครับเพิ่งเกิดเป็นเหมือนกันนะตะกี้เต้นครับเฮ้ยนี่ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้หล่อละกันเขินไม่รู้ว่าเขินไงไม่เขินละหนึ่งสองสามตั้งใจเล่นนะครับตั้งใจเล่นนะครับตั้งใจเล่นถามเร็วตอบเร็วเกมเร็วเล่นเร็วพี่เองทุกคนสามารถเล่นเกมเร็วได้ไหมแต่อันนี้มันรวดเร็วมากเลยนะตอบได้นะโอเคนะเริ่มครับจะหลอกข้าผมไม่ใช่เร็วเร็วพี่เองครับผมโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นคนจริงตอนนี้เป็นอะไรอ่ะพี่เลยครับน้องน้องสามคนเนี่ยเราเห็นครั้งแรกเราก็ตกใจในความสวยของเขาอย่าพูดยาวเป็นคนต้องอธิบายเยอะโอเคโอเคสิ่งที่มึงเห็นในบนผิวหน้าและดวงตาของเขามึงเห็นอะไรออร่าครับเธอเห็นที่ไหนทีวีค่ะแล้วหลับเห็นไหมตอนหลับหลับคืออีเกนเนี่ยห้ามทนคำที่เพื่อนพูดเลยนึกออกปะอันตรายถึงเจ๊สุดจริงหมดเลยจริงขอโทษนะแนนเนาะได้ค่ะจริงนะตาเนี่ยคือพ่ออยากชนะเกินอ้าวถูกต้องโยชิค่ะเป็นไงตรงนี้เป็นไงเห็นไหมเห็นรู้สึกเป็นไงตรงเนี้ยของพี่อ่ะมาทำไมเกี่ยวพี่รู้เธอเติมแล้วเธอก็ตึงถูกไหมล่ะใช่ค่ะถามพี่นัทดีกว่าได้มาเร็วๆนอกจากรีวิวตอนเนี้ยเร็วๆเนี้ยอยากทำอะไรหรือว่ามีอะไรจะแบบปล่อยมาให้แบบแฟนคลับโอลี่แฟนค่ะมีไหมล่ะคำนี้เอาสิมาสมมุติว่าถ้าหนูทำโอลี่แฟนพี่อยากดูอะไรมั่งอยากดูเธอร้องเพลงจบเคลียร์ไปอีกหนึ่งมาไวๆๆๆพี่ต้นครับครับถามไวตอบไวถามมาถามเร็วตอบเร็วเพลงที่คุณออกมาแล้วมีเพลงอะไรบ้างครับใช่กำลังจะมีเร็วๆนี้ค่ะร้องสดไหมคะลิปซิงค์อยู่แล้วพร้อมโอโตจูนแบบนั้นไหนแต่ได้ยินข่าวว่าแม่ไปเรียนร้องเพลงมาแล้วเขาสอนให้แม่ร้องไงบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้สูงไปโยชิครับค่ะรู้จักอนันต์อันวาไหมครับค่ะร้องเพลงอะไรนะคือจะเล่นมูดามหนูดีกว่าไอ้นี่มันยังไม่เกิดเลยบ้างเขาร้องเพลงอะไรเนาะอนันต์อันวาเขาร้องเพลงอะไรแม่บอกไปสิตึง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 ฮะชื่อเพลงชื่อเพลงมึงลองตามกูพอได้ครับตายลองตามจะไปอีกหนึ่งเคลียร์ไปอีกหนึ่งดูสิครับค่ะพี่เหวี่ยงเขาบอกตรงนี้คือรอยเหี่ยวของเขาค่ะทำไมมันถึงเหี่ยวอาจจะไม่มีคอลลาเจนค่ะมันเป็นไปได้เหรอครับที่เราจะต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นไปได้ค่ะที่เราจะต่อสู้กับมันนี่ถ่วงให้เลยถ่วงเต็มเหนียวเลยส่วนไหนของพี่เหวี่ยงอ่ะที่ตึงส่วนไหนพี่เหวี่ยงที่ตึงหลายส่วนของร่างกายอยู่ค่ะที่ตึงเหรอแล้วมันรู้ได้ไงพี่ตึงจบอ้าวจบตายเพราะตึงเร็วพี่เติร์ดไงพี่เติร์ดได้ไปหมดเลยอ่ะพวกเธอไปอ่อยเลยหนูย้ำมาเลยหนูย้ำเยอะไปคำว่าเร็วพี่เลยรู้พี่เวงมันเป็นแค่เกมใช่พี่คิดอะไรมากหรอกพี่ไม่คิดอะไรมากได้แต้มเยอะไปทำอะไรไม่ได้เอาจริงจะได้ร้อยคะแนนก็ทำอะไรไม่ได้ถูกป่ะแต่เวลาชนะแล้วโอ้ยย่ำยีทุกคนเลยนะไม่ใช่เวลาชนะแล้วนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกมากเรื่องนี้อย่างที่อยากจะบอกคือดีใจมากลูกสาวได้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกขึ้นบิลบอร์ดฉ่ำทั่วกรุงเทพพี่เคยเห็นพี่เคยเห็นทางด่วนพี่เคยเห็นค่ะยังไงก็ฝากออร่าแบงคอกด้วยนะคะทุกคนกับการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของดัวเลยค่ะรอติดตามกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าปังปวดแน่นอนค่ะ
ไลน์นี้นะคะอยากจะบอกว่าใครอยากจะทำสวยนะคะมาที่ออร่าเลยค่ะปรึกษาฟรีแอดไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะลูกค้าใหม่เนี่ยรับฟรีเติมหน้าใส่จองคิวที่ออร่าได้เลยค่ะใครที่เป็นแฟนคลับน้องๆนะครับก็ให้มาตามเราด้วยนะครับ ถ้าใครอยากจะมานั่งเล่นตรงนี้ก็ไปฝึกกันเข้ามาแล้วก็มาไต่เต้าที่ผมก่อน ผมกระจอกมากช่วงนี้แต่เราขอกลับมาแก้มือนะรอบหน้าอยากเริ่มมือมึงก่อนนี่แหละ สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเทพลีลาเทพลีลา